อาจารย์ขนมพรทิพย์เจริญค่ะอาจารย์หนูถามหน่อยวันนี้อาจารย์ได้รับรางวัลในวันนี้รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกภาคภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจดีใจมากเขาบอกว่าวันนี้คืออาจารย์ได้ทำความดีแล้วก็ทำให้เห็นถึงคุณประโยชน์วันนี้อาจารย์อะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์ของอาจารย์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับหมอดูใช่ไหมคะค่ะอาจารย์เป็นศาสตร์หมอดูยังไงคะเกี่ยวกับแก้กรรมค่ะให้คนแบบว่าคนที่มีแบบว่าชีวิตเขาตกต่ำล้มละลายอะไรอย่างนี้เมียน้อยเมียเก็บผัวน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะก็กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะรวยกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะแปลว่าอาจารย์ก็แก้กรรมให้กับหลายๆคนมาแล้วใช่ไหมคะค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังสักเคสได้ไหมคะที่แบบอาจารย์เจอแล้วแบบว่าอาจารย์แก้เขาแล้วเขากลับกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้ค่ะก็อย่าบอกเหมือนว่าบางคนเขาบอกว่าเขาล้มละลายเขาเคยมีบ้านมีรถแล้วก็มีหนี้อย่างนี้ค่ะพอเขาแก้ไปยังไม่ถึง3เดือนเขาก็หมดหนี้แล้วก็มีบ้านมีรถไปต่างประเทศได้แต่งงานอย่างนี้ค่ะรับประกันผลค่ะทุกคนมาแก้กรรมได้ผลหมดถ้าใครมาแก้นี้ไม่ได้ผลก็คืนค่าครูให้ค่ะศาสตร์ของการแก้กรรมของอาจารย์เป็นยังไงคะอาจารย์ทำยังไงคะหนึ่งมีตัวเลขตามวันเดือนปีเกิดของเราแก้ไขฮวงจุ้ยชีวิตเขาคือว่าบ้านเลขที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้ฮวงจุ้ยบ้านเขาไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็แก้ไขให้เขาดีขึ้นค่ะเวลาอาจารย์ได้แก้ไขในชีวิตของหลายๆคนให้เขาดีขึ้นอาจารย์รู้สึกไงบ้างคะมีความสุขและภูมิใจในตัวเองค่ะที่ได้ช่วยเหลือชีวิตคนค่ะค่ะแล้วส่วนตัวอาจารย์นี่ทำบุญบ่อยหรือทำอะไรอย่างนี้บ่อยทำทุกวันเลยค่ะแต่ไม่ได้มาบอกคนไงเพราะว่ามันเยอะไปทำมากทำทุกวันเลยค่ะทำเดือนนึงเกือบล้านเลยค่ะบางครั้งแต่เราแนะนำทุกคนแนะนำทำความดีนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ค่ะสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการอยู่อาจารย์แล้วเหมือนว่าเขาแบบมีปัญหาหรือเขาติดกรรมอย่างเงี้ยเขาอยากแก้ก็ต้องทำไงอาจารย์ต้องติดต่ออาจารย์ที่เฟซค่ะอาจารย์กนกพรทิพย์เจริญค่ะอาจารย์ฝากถึงลูกศิษย์หรือว่าฝากถึงคนดูหน่อยแล้วกันนะคะหนูเชื่อว่าหลายๆคนที่เขาอยากมาร่วมมือกับอาจารย์หรือว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะได้ช่วยชีวิตเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะฝากติดตามอาจารย์ด้วยนะคะภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลนี้จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือทุกศิษย์ทุกคนในโลกนี้ต่อไปค่ะ